ฉพาะ Clinical Pharmacology แล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วก็อีกประมาณ1/4คือไม่ต้องทำ Clinical Study อะไรเลยขึ้นทะเบียนได้สามารถเวฟได้บางอย่างหรือใช้ Literature Base ในการขึ้นทะเบียนเพราะมันเป็นยาเก่าที่เรารู้ Safety Efficacy อยู่แล้วแล้วในกรณีที่เป็น Life Threatening Condition ก็อาจจะมี Flexibility พอสมควรที่patient มันต้องการจริงๆเนาะคือถ้าแบบ study forever ก็ไม่ทันการอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นภาพรวมของอเมริกาซึ่งเป็นจะถามว่าไม่ใช่เพราะว่าอยู่อเมริกามานานเพราะว่ามันมี information ให้เยอะมากคือของที่อื่นมัน information หายากแล้วก็ใช้เวลาในการไปรวบรวมเยอะได้ยากมากถ้าเป็นของอเมริกามันจะมีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปหาได้เพราะว่าของอเมริกามันมีเรื่องของ Freedom of Information นะคือพวกรีวิวต่างๆนี่ available บน FDA เว็บไซต์สามารถเข้าไปเสิร์ชได้เลยทุก product มี information ที่ค่อนข้างดีเทลพอสมควรอันนี้ก็ให้เปรียบเทียบให้ชัดระหว่างยาสามัญซึ่งวันนี้เราไม่ cover เพียงแต่เอามาเป็นตัวเปรียบเทียบกับยาประเภทนี้คือยาใหม่ที่ทำจากยาเก่าว่ามัน fundamental มันเรื่องของ BABE เนี่ยที่เอามาเปรียบเทียบกับRLD คือ reference standard เหมือนกันแต่มีความต่างกันนิดหน่อยเรื่องที่ว่าถ้าเป็น generic เป๊ะconfident interval 90% confident interval นี่คือ80-125ตกจากนี้ปุ๊บไม่ผ่านแต่ถ้าเป็น non NC ก็เหมือนเมื่อกี้ที่เจสซี่พูดถึงว่าเวลาเราทำก็จริงๆเราก็เอม80-125นี่แหละแต่ถ้าบ้างครั้งถ้ามันไม่ได้มันตกไปนิดหน่อยถ้าเรารู้เรื่องของclinical significance เรารู้เรื่องของ exposure response relationshipเราสามารถ justify อันนั้นน่ะเพื่อมาบอกว่าที่มันต่างไปนิดหน่อยมันไม่ได้มี clinically meaningful อันนี้ก็อาจจะยอมรับได้เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูแต่ไม่สามารถแบบบอกพอตกปุ๊บไม่มี data ของ ER response แล้วจะมาขอว่าโอ้มันเหมือนกันนี้ก็ใช้ไม่ได้มันไม่มี scientific rationale support แล้วก็เรื่องของ extrinsic factor ซึ่งเข้าใจว่ายาสามัญเนี่ยถ้าทำ food effect ถ้า require ให้ทำ food effect ก็ใช้ BE criteria เหมือนกันต้องเหมือนเพราะไม่งั้นมันจะเป็นสามมันเป็นยาเรียนแบบยาต้นแบบไม่ได้มันต้องเวลามันเหมือนมันต้องเหมือนทุก condition ก็คือว่าเหมือนก็คือ 80-125% เหมือน confident interval แต่ถ้าเป็นยาใหม่ทำมาจากยาเก่า food effectไม่ใช่เป็นตัว key decision key point ถ้ามันไม่เหมือนมันสามารถ manage true labeling ได้ก็คือทำให้มีการ restrict มากขึ้นหรือว่า flexible มากขึ้นแต่ตัวมันเองเนื่องจากมันเป็นยาใหม่มันไม่จำเป็นต้องเหมือนเพราะเราไปทำจุดประสงค์คือเราทำให้ไม่เหมือนแต่ว่า safety efficacy เหมือนถ้าหากว่า indication ของเราเหมือนนะแล้วเราไม่ได้เคลมว่าเรามี safety efficacy ดีกว่าของเก่าแล้วก็ study อื่นที่เกี่ยวกับ extrinsic intrinsic factor หรือเกี่ยวกับการ dosing regimen dosing instruction ก็แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็อาจจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เหมือนกันเลยของอีก2ช่องซึ่งถ้าเป็นยาสามัญไม่ต้องทำพอ BE ได้ปุ๊บ copy อย่างเดียวคือไม่ใช่ copy คือหมายความ refer ได้ใช้ภาษาเหมือนกันเป๊ะเลยก็จะถ้าตาม example ให้ example ก็อาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ก็เราไม่ลงดีเทลนะคะให้เป็นหลักการเฉยๆเพื่อที่จะ illustrate ความแตกต่างระหว่างยาสามัญกับยาประเภทนี้ให้มันชัดขึ้นก็จะเลือก4การเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับ new dosage form new delivery new combination
New dosage form new combination นี่ new dosage form นี่เป็นอันดับแรกอันดับต้นของการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ยังเห็นอยู่จนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็ new combination ก็ค่อนข้างมีคนทำเยอะแล้วก็เรื่องของ neural administration อย่างแบบให้เคยให้ IV เปลี่ยนเป็น oral หรือเคยให้ oral เปลี่ยนเป็นให้ IV หรือว่าจาก oral เป็น transdermal oral เป็น topical ค่อนข้าง complicated เพราะว่า topicalมันจะมีไกด์ไลน์ชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่ govern เนื่องจากว่ามันวัด measure systemic exposure มันไม่สามารถบอก efficacy ได้เพราะนั้นมันมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะไม่ cover วันนี้แล้วอย่างที่บอกอันนี้ตัวอย่างเอามาจากเว็บไซต์นี้คือของไทยยังไม่เห็นเข้าใจว่าอาจจะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเราไม่รู้แต่ไม่มีเว็บไซต์ให้หาแน่อินโฟเมชันก็เป็นเรื่องอย่างที่เราจะแสดงตามให้เห็นในตัวอย่างคือว่าเรื่องของการ bridging PK bridging ซึ่งโดยคอนเซปต์อ่ะมันเหมือนกับยาสามัญเนาะเพราะนั้นดีไซน์ไม่ cover เพราะว่าผู้ประกอบการเก่งตัวเองเพราะตัวเองไม่ได้ทำยาสามัญรู้เยอะอยู่แล้วก็ถ้าจะต้องการเพิ่มเติมก็มี regulatory guideline ซึ่งของ EU ก็มีเวอร์ชันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ EU เก่ากว่าหน่อยแล้วก็ตัวอย่างต่างๆนี้ก็จะพูดเรื่องว่ามันต่างจะเนกยังไงนะในเรื่องของ data interpretation เรื่องของ criteria ถ้าเป็น BEเรื่องที่เกี่ยวกับ study ที่เกี่ยวกับเราต้องทำที่จะ address extrinsic intrinsic factor และเกี่ยวกับเรื่อง labeling เรื่อง patient instruction เนาะว่าเขาจะได้รับยายังไงใน detail ซึ่งสำหรับ new dosage form เนี่ยเราได้มีโครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยสกววช.ที่หลังทำวิจัยแล้วเราก็ทำ decision tree แล้วก็โพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ใครสนใจก็ลองไปดูเพิ่มเติมก็หลักๆ ก็คือครั้งแรกก็ต้องดูว่ายาที่เราทำเนี่ยมันเป็นแบบ systemic หรือเป็น local เนาะเพราะมันก็จะมีpath ที่ต้องคิดถึงอะต่างกันแล้วก็เป็นเรื่องของว่าถ้ามันเป็น systemic ก็อาจจะเป็นต้องมาคิดถึงว่า comparative BA ทำยังไงก็แล้วแต่ว่า RLD เราประเภทไหนเป็น immediate release หรือว่าเป็น ER extended release การดีไซน์จะมีความต่างกันหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องของว่าเรื่องของ food effect เมื่อไหร่ทำยังไงแล้วก็เป็นเรื่องของว่า data interpretation อย่างที่เมื่อกี้ไฮไลท์ไปเนาะว่าปกติเราก็อยากได้80-125 rule แต่ว่ามันมี certain flexibility ที่อาจจะไม่เหมือนกับ generic แล้วก็อันนี้ก็คือตัวอย่างก็คืออันแรกนี่คือเป็นยาที่เดิมเป็นแคปซูลแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็น oral suspension เพราะว่าให้เป็น alternative dosage form คือมี medical needที่คนไข้บางคนที่อายุมากแล้วก็อาจจะเป็นแบบโรคอะไรที่ทำให้กลืนหรือว่ากลืนยายากนอนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการ instill powder เพื่อทำให้เป็น oral suspension ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยถือว่าเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ยน้อยมากแต่ถือว่าเป็นยาใหม่การที่มันเปลี่ยนแปลงน้อยมากมันมีโอกาสที่จะทำให้ safety efficacy เปลี่ยนถูกไหมก็ต้องมีการทำอันนี้จะเหมือนกับ generic เลยจริงที่ในลักษณะที่ว่าทำ BABA มีทำ food effect ดูว่าผลมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผลถ้ามันตรงแบบ 80-125% 90% confidence intervalก็คือไม่ก็คือโอเคเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้อินโฟเมชันอื่นที่อยู่ใน labeling ของแท็บเล็ตในการขึ้นทะเบียนได้เลยเพราะอันนี้ง่ายที่สุดอันนี้เหมือนเจเนอเรทที่สุดถือว่าเป็นยาใหม่เ
พราะเปลี่ยนแปลงน้อยการขึ้นทะเบียนเข้าใจว่าที่มันใช้เวลานิดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของพวกCMC issue หน่อยแล้วก็ที่อเมริกาจะมีเรื่องของว่ายาทุกตัวเนื่องจากว่าเขาต้องการให้เด็กได้เข้าถึงยาด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราทำยาใหม่อะเราก็จะทำเอมเพื่อ adult แต่ว่าความจำเป็นในเด็กมันมีสำหรับการใช้ยาแต่ว่าการทำ trial ใน pediatric มันยากมากเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เป็นมันแต่มันเป็นความจำเป็นถ้าไม่ได้ทำก็เด็กก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อที่จะทำให้สปอนเซอร์หรือบริษัททำการวิจัยในเด็กมันก็จะมีเขาเรียกว่ารูที่ยาทุกตัวยาใหม่ทุกตัวเวลาขึ้นทะเบียนหรือว่าก่อนทำ development จะต้องมีแพลนสำหรับการทำ study ใน pediatric ถ้าหากว่าต้องการเวฟหรืออะไรมันต้องมี justification อย่างเช่นเด็กไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะทำเมื่อไหร่ประมาณนั้นก็ใช้เวลาหน่อยอันที่สองเกี่ยวกับการที่ทำมันเป็นยามเป็น extended release เป็นแท็บเล็ตแล้วมาทำเป็นสปริงเกิลคือโรยบนฟู้ดแล้วกินได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องกลืนยาอันนี้ก็ยาใหม่แต่ยาใหม่ประเภทที่เป็นแบบว่าอันนี้เป็น extended release tablet ยาใหม่ก็คือ extended release granules ก็คือเปลี่ยน dosage form sustained release เหมือนกันแล้วก็ study คล้ายกันแต่ว่าเราทำ study มันก็ต้องแบบmimic ไอ้ที่เวลาคนไข้จะใช้จริงๆก็คือว่าเวลาคนไข้ยังใช้จริงๆก็คือโรยผงยาไปใน apple sauce คือนี่เป็นสแตนดาร์ดของการให้ยาประเภทนี้แล้วก็ทดสอบเขาทำสองสเตรนท์เขาทดสอบที่100มิลลิกรัมสเตรนท์เทียบกับILD ที่พันมิลลิกรัมสเตรนท์ไอสเตรนท์ที่2 500มิลลิกรัมเขาขอไบโอเวฟซึ่งก็หลักการเหมือนเจเนริกเลยถ้าหากว่าเม็ดดิสไครเทียเนาะแล้วก็ทำสองสตัดดี้อันนี้ปกติฟูลสตัดดี้คือทำ worst case คือ high fat meal อย่างน้อยหนึ่งแต่ในกรณีนี้เขาก็ทำ low fat meal ด้วย condition ของยาประเภทนี้ที่แล้วคนไข้ประเภทนี้ก็จะได้รับอาหารประเภทนี้เพราะนั้นก็ต้องทำกับอย่างนี้ด้วยก็มีประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่ทำอาจจะเพิ่มขึ้นมาคือว่าบางครั้งยาคนไข้ต้องนอนติดเตียงคือให้ทางปากไม่ได้ก็ให้ทางเขาเรียกอะไรหลอดทิวที่เข้าทางจมูกเนาะหรือว่าเข้าทางแกสทริกไปแล้วก็ทำการสตัดดี้เพื่อเปรียบเทียบว่าไอ้วิธีการให้แบบนั้นน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงSafety Efficacy อันนี้คือเป็น Product Specific Study ตลาดการเหมือนกันเลย Make sure ว่าคนไข้สามารถได้รับยาจากการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยมีความปลอดภัยแล้วก็ได้ประสิทธิผลเหมือนเดิมแล้วก็นี่ก็คือให้ตัวอย่างแสดงว่าปกติถ้าเป็นยาสามัญ food effect ก็ต้อง BE นะในกรณีนี้เขาไม่ได้เขามีเขามัน Cmax มันไม่ได้ BE criteria แต่ว่าอันนี้ก็ approvable เพราะว่าเขาสามารถไปเขียนใน label ได้มันไม่จำเป็นต้องเท่าเพราะว่ายาไม่ใช่ยาเรียนต้นแบบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญคือว่าexposure ขนาดเนี้ยเขารู้แล้วว่า safety ซึ่งในกรณีนี้คือ QTC QTC คือที่มันทำให้แบบหัวใจคลื่นหัวใจเปลี่ยนนะเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องหัวใจได้เขารู้อยู่แล้วว่า exposure ขนาดเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เกิด safety risk ซึ่งอันนี้ก็ไฮไลท์เรื่องของ PKPD relationship ว่าเราต้องรู้ถ้าเรารู้เราสามารถใช้เนี่ยมาในการ justify ได้แล้วอีกอันนึงก็คือว่าปกติเวลายาใหม่เวลาเขาทำถ้ายามันจำเป็นต้องใช้ใน2เพศคือทั้งหญิงทั้งชายใช้ด้วยกัน
คน subject volunteer ที่มาเขาต้องมี2เพศถูกไหมไม่ใช่มีเพศเดียวอะไรประมาณนั้นแต่นี่เขาใช้เฉพาะ male แล้วเขาก็ justify ว่า male กับ female ไม่มีความต่างกันด้วย information existing information ของยาเก่าประโยชน์ของข้อได้เปรียบของยาประเภทนี้คือมันมี information เยอะพอสมควรแล้วซึ่งเราไปหามาแล้วเราสามารถใช้เป็น rational support ของการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องไปทำการศึกษาใหม่เลยแต่ถ้าเป็นยาใหม่ๆไม่มีก็ต้องทำเองและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะเปลี่ยนแปลงจาก ODT มาเป็น Oral Frame ก็ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นอันนี้ยาเป็นยาไมเกรนทรีทเมนต์มันจะทำให้สะดวกแล้วมันก็ออกอาจจะออกฤทธิ์เร็วก็ทำไม่เยอะเหมือนกันก็เหมือนกับเจเนริกเลยเกือบเหมือนเจเนริกแล้วก็อันนี้ก็ง่ายตรงที่ว่าพอก็ทำ B ปุ๊บมันได้ไครเทเรียก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าจริงๆยาตัวนี้ถ้าแบบดูตามเฉยๆดูตามชื่อยาก็เราก็ต้องไปทำ food effect นะในกรณีนี้เขามี pre-IND ซึ่งเมื่อกี้บอกเนาะเวลาเราจะทำการพัฒนายาประเภทนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากไกด์ไลน์มันไม่ได้ specific มากเราต้องมี pre-IND meeting กับ FDA ก่อนตกลงในหลักการว่าเอาแค่ study bridging ขนาดนี้นะบางอย่างเรา refer นะไอpre-meeting อันนั้นน่ะจะเป็นคนมันมีการคุยกันแล้วว่าถึงแม้ว่าตัวยาเนี้ยมันไม่ได้เป็น BCS class 1แต่คุณสมบัติของมันน่ะเหมือนก็คือว่า completely absorb and highly soluble แล้วก็ตัว ILD เนี้ยมีการโชว์มาแล้วว่า food effectCmax and AUC เขาขอเวฟเลยทันทีเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นยาสามัญนี่เธอต้องเข้าไครเทเรียเขานะ BCS Class 1หรือ3ตอนนี้ถ้าเขา allow เราก็ต้องมี data บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่มีการประกาศอันนี้มันไม่มียังไม่ได้ designate ว่ามันเป็น BCS Class 1เขาใช้ scientific justification based on